ที่ต้องนะครับเดินทางไปเยอะแยะมากมายแล้วและถึงตอนนี้ครับมุมมองเรื่องการเที่ยวคำถามที่ตอบไปทั้งวันเลยนะฮะยาวมากแต่ว่าเมื่อกี้นั่งคิดอยู่ว่าจะตอบอะไรดีเพราะว่าให้ทราบทั้งหมดนี้มันจะยาวเอาเป็นว่าโดยรวบรัดก็คือว่าคิดว่าอย่างแรกเขาโตมาผมเลิกเรียกการเที่ยวว่าเที่ยวอะครับผมรู้สึกว่าเที่ยวมันที่เป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่าด้วยการออกสตาร์ทเป็นการเดินทางมากกว่าการเดินทางบางอย่างนะเป็นการเที่ยวก็ได้บางครั้งบางการจะไม่ได้เที่ยวแต่เป็นการเรียนรู้ซึ่งสำหรับผมไม่สนใจหรอกว่ามันจะสนุกหรือไม่สนุกนะเพราะว่าสำหรับผมแล้วอะความสนุกไม่ได้คือทุกวันนี้ผมคือมันก็เป็นรสนิยมส่วนตัวนะผมก็ไม่ได้บอกว่ามันถูกหรือมันผิดแต่แค่ผมไม่ชอบไปเที่ยวซาโตรินีอะไรเงี้ยหรือไปเที่ยวปาลิโอเขาใหญ่ถ่ายรูปเนี่ยผมรู้สึกว่าสำหรับผมมันไม่ได้สนุกอะไรนะคือผมรู้สึกว่าผมแบบนี้ผมแบบว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมีสองประเภทแรกคือเอนเตอร์เทนเมนต์คือไปพักผ่อนประเภทหนึ่งคือเอดูเคชั่นคือการเรียนรู้ซึ่งโอเคแต่ละคลิปอาจจะมีส่วนผสมมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ส่วนของเองเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจการท่องเที่ยวประเภทเอนเตอร์เทนเมนต์เท่าไหร่ประเภทว่าไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนแล้วกินเหล้ากันนั่งเล่นไพ่อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเสียเวลาเพราะว่าเวลาน้อยนะฮะว่าถ้าไปชีวิตจะได้อะไรที่กลับมาใส่ชีวิตดีกว่าเนื่องจากว่าอาชีพเป็นคนทำสื่อด้วยแล้วก็ตั้งแต่เด็กแล้วครับคือทุกครั้งผมมองว่าการท่องเที่ยวเป็นโอกาสมหาศาลมากเรามีเวลาจำกัดมีเวลาคือเรียนมีวันหยุดน้อยฮะทำงานหยุดที่โคตรน้อยแล้วไอ้วันหยุดที่น้อยลงนั้นน่ะเราจะใช้อย่างมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดเราจะทำอย่างไรถึงจะแหวกวันพวกนี้ให้รู้สึกที่เรากลับมาเต็มที่เรามากที่สุดซึ่งผมรู้สึกว่าแค่เปลี่ยนที่กินเหล้ามันไม่เห็นได้อะไรสักเท่าไหร่สำหรับผมนะฮะผมก็เลยพยายามจะพาตัวเองไปในที่อะไรบางอย่างที่ผมสูงเติมชุดได้ผมก็สนใจสิ่งที่การท่องเที่ยวแบบประเภทเรียนรู้ซะมากกว่าเรียนรู้ที่ว่ามาเนี่ยเช่นอะไรบ้างเช่นก็มีหลากหลายมากนะฮะเช่นผมอาจจะผมอยากเช่นผมเมื่อสัก7-8 ปีก่อนนะครับช่วงที่เกิดปัญหา3จังหวัดในภาคใต้ใหม่ผมสงสัยที่ทุกคนสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผมก็เลยแบกเป้คนเดียวไปเที่ยวปัตตานีในช่วงเริ่มต้นนะฮะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่อยากไปเห็นว่าทำไมนะทำไมสื่อถึงรายงานขนาดนั้นแล้วพอไปถึงที่ปัตตานีเนี่ยผมก็พบว่าปัตตานีมันโคตรสวยนะเป็นเมืองที่ทุกคนน่ารักมากเป็นจังหวัดที่กลางเมืองนะครับเป็นจังหวัดเป็นพื้นที่ในประเทศไทยที่คนยิ้มผมบ้างสุดท้ายที่เคยไปมาครับโดยส่วนทุกคนก็ยิ้มให้ขี่จักรยานผ่านข้าวสารจักรยานผ่านเนี่ยแล้วคนก็ยิ้มให้ผมรู้สึกที่นี่มันน่ารักมันเป็นมิตรมากๆผมไม่อยากได้คุยกับคนที่นั่นหลายคนเลยรู้แบบผมนั่งกินข้าวอยู่ก็มีคนถามว่าน้องเรียนมอเหรอผมเปล่าเรียนจุฬาถามว่าแล้วมาทำอะไรที่นี่ผมมาเที่ยวเขาบอกเขาจับคุณผมแล้วก็เรียกผมมาพาเพื่อนๆเขามากมายนะครับบอกคนนี้น้องกลับบ้านไปเนี่ยช่วยบอกเพื่อนๆน้องหน่อยนะว่าที่นี่มันเป็นยังไงมันไม่เหมือนในทีวีที่น้องๆดูกันแต่อื่นอีกมากมายผมรู้สึกว่าผมไปเพื่อเรียนรู้อะไรบางอย่างเสมอนะครับแล้วก็ผมก็ชอบสิ่งนี้ผมก็พยายามจะหาตลาดที่ต่างๆแล้วก็ถ้ายกข้ามกับสิ่งนี้ไปก็คือว่าทุกวันนี้ผมมองการเดินทางเป็นสื่อประเภทหนึ่งผมเป็นคนทำสื่อผมเป็นคนเขียนหนังสือผมรู้สึกว่าสิ่งที่สื่อที่มีพลังสูงที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอในชีวิตนี้ที่จะเปลี่ยนความคิดคนให้เป็นคนสื่อในบางอย่างได้คือการเดินทางผมก็เลยมองการเดินทางเป็นสื่อมาสัก10กว่าปีแล้วครับเรื่องหนึ่งเรื่องผมอาจจะเล่าผ่านตำราก็ได้ผ่านหนังสือก็ได้แต่ผมชอบเล่าผ่านคลิปผมซึ่งผมไปเจอประเด็นอะไรบางอย่างผมไปเจอเรื่องของวัฒนธรรมไผ่ที่เชียงรายนะฮะมีการทำงานไผ่ที่สุดยอดมากสารจะดีจากไม้ไผ่มีการสารพระพุทธรูปด้วยไม้ไผ่ซึ่งก็เป็นแบบภูมิปัญญาไทยลือและปักพม่านะครับซึ่งแบบผมว่ามันเจ๋งมากผมก็เลยพาคนไปดูพยายามออกแบบคลิปให้รู้ว่ามันสนุกสนานแล้วครับคนเรื่องไผ่ผมอยากพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านอย่างพาคนไปเจอ
สิ่งต่างๆผมไม่อยากเล่ามันผ่านคลิปเพราะผมรู้สึกว่ามันมีพลังกว่ามีมิติกว่าหรือทุกวันนี้ผมไปสัมภาษณ์คนมากมายเจอผู้คนเวลาที่เจอคนจริงๆนะฮะที่เป็นคนจริงๆคนทำงานจริงๆไม่ใช่พวกขี้โม้นะฮะนั่งคุยกับเขาอะพยายามเขาชิดหน้าเนี่ยเราจะเห็นสีหน้าเขาเห็นน้ำเสียงเห็นแววตาเขามีพลังให้มันส่งถึงเราแบบแต่หลายคืนที่ผมกลับบ้านผมนอนไม่หลับอะนะเพราะว่ามันเหมือนพลังมันยังอยู่รอบตัวนะซึ่งผมก็ไม่ใช่คนเขียนสื่อที่เก่งมากแต่ผมเจอบทสัมภาษณ์นั้นดีแค่ไหนก็ตามผมก็ไม่เชื่อว่าคนอ่านจะได้พลังสักครึ่งที่ผมได้นะแต่วิธีการที่ผมนั่งเขียนสื่อให้คนรู้สึกว่าโอ้พี่คนนี้แม่งเจ๋งว่ะก็ผ่านเจอออกแบบให้เจออาจารย์คนนี้ไปเจอคุณลุงคนนั้นก็ไปเจอกันแต่ว่าดูที่การมีการฉากพุ่มเปลือกที่มันสนุกสนานที่รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นมิตรกว่าที่มันจะคอนเทนต์ที่ผมเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ที่ผมก็ได้เป็นเหมือนเครื่องมือสื่อสารบางอย่างซึ่งเปลี่ยนชีวิตคนเยอะมากเปลี่ยนทำให้คนเปลี่ยนอาชีพก็เยอะทำให้คนรู้สึกว่าเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตก็เยอะแล้วก็ผมก็ได้เพื่อนเยอะมากจากการเดินทางพูดแบบนี้แต่ทริปผมส่วนมากคนมาคนเดียวไม่ได้มากับเพื่อนเพราะว่าเขาอยากจะรู้สิ่งนั้นเหมือนกันก็อยากจะเข้าใจวิถีชีวิตทางเลือกแบบนี้เหมือนกันอย่างเช่นล่าสุดไปทำงานกันมาซึ่งก็คอนเซ็ปต์มันยาวนะแต่ว่าตัวสรุปก็คือว่าผมรู้สึกว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่อยากมองการเดินทางเป็นการเรียนรู้และมองเป็นประสบการณ์แล้วผมเสริมนิดนึงคือว่าผมมองเรื่องการเดินทางเป็นประสบการณ์นะครับผมไม่ได้สนใจเรื่องข้อมูลมากมายนะเพราะผมไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาบอกว่าข้อมูล 100% นะที่เราฟังหรือว่าน้องๆฟังอยู่ตรงนี้ 100% นะ1ชั่วโมงผ่านไปเราจำได้แค่ 50% หายไปเร็วมากนะครับมันค่อยๆหายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันไม่ประโยชน์หรอกที่เราต้องพูดข้อมูลกันนะครับว่าไปที่นี่จะดีไม่ไผ่นะครับจะไปไผ่พันไหนมันสร้างขึ้นโดยศิลปินสร้างประมาณปีไหนพวกก็ลืมหมดนะครับสิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นมันยิ่งใหญ่เลยนะก็คือว่าทำอย่างนั้นเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้มาทำสิ่งเขาได้มาร่วมกับประสบการณ์นี้นะฮะคิดว่าทำไมทุกวันนี้งานออกแบบคนมากถึงเน้นเรื่องประสบการณ์ iPhone เครื่อง Mac ที่สึกสัมผัสของการออกแบบผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้ที่การเปลี่ยนจำนวนมากทั้งคนรู้สึกถึงประสบการณ์บางอย่างได้การเดินทางก็ทำได้การเดินทางที่คนได้ไปเดินอยู่ในนาข้าวบนเลนนุ่มๆน้ำขึ้นแค่แล้วตักข้าวลงไปครับผมว่ามันคือประสบการณ์ที่พิเศษมากซึ่งสิ่งพวกนี้ฟังดูเหมือนแบบไม่เห็นถูกเลยแล้วก็ทำไปทำไมแต่ผมรู้สึกว่าในชีวิตมันจะมีสักกี่คนที่ทำแบบนั้นถ้าผมไม่จัดถ้าคุณไม่มาคุณจะไปเองได้อย่างไรผมชอบทำสิ่งพวกนี้ซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วครับเราจะจำมันไปได้นานแสนนานขอบคุณครับก็น่าคิดทั้งสองประเด็นนี้ที่เล่าถึงอย่างที่ต่อจะยกตัวอย่างของชุมชนนะแล้วก็ไปพาไปหลายที่เลยผมอยากจะรู้ว่าอย่างเวลาน้องๆเข้าไปนะคลองมันก็คือคลองครับถามว่าทุกคนต้องคงนั่งเรือแล้วไปตามคลองก็เคยทั้งนั้นแหละครับเห็นมันก็เป็นคลองเป็นบ้านชาวบ้านหรือไปที่นาเนี่ยนาก็คือนาแล้วเราจะค้นหาอะไรวิธีคิดเริ่มต้นเนี่ยในฐานะที่ทำออกแบบคลิปอะไรพวกนี้ฮะเราเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรเงี้ยครับที่ทำให้มันเป็นมากกว่านานมันเป็นมากปกครองเวลาอีกเยอะก็ผมถามว่าเริ่มตรงไหนก็คงในส่วนของเรียกว่าฐานข้อมูลเนี่ยคือความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องตรงนั้นเนี่ยมันก็มีส่วนเช่นตอนผมเป็นนักพนันชนที่เขตบางกอกน้อยทุกคนก็มองคลองหน้าเขตคือคลองบางกอกน้อยก็เหมือนคลองหนึ่งเหมือนทุกคลองเห็นว่าน้ำไม่ได้เน่าเท่าไหร่ยังมีชีวิตชีวาหน่อยก็เข้าใจแค่นั้นเท่านั้นแต่ถ้าเรามีความรู้หรือค้นฟ้าอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราก็รู้ว่าคลองบางกอกน้อยเห็นตรงหน้านั้นนั่นคือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าเมื่อสมัยไหนเมื่อ500กว่าปีก่อนเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้ผ่านธรรมศาสตร์ศิลาแต่ผ่านมกเข้ามาทางทิศตะวันตกอ้อมเข้าไปในภาคตะลิงชันแล้วก็เริ่มตื่นเต้นแล้วให้พอรู้ว่าเป็นแม่น้ำสายเก่าแสดงว่ามันก็ต้องมีความสำคัญเป็นที่ตั้งสินค้าในมาก่อนมันก็สำคัญกับชุมชนหรือว่าที่อยู่ในริมคลองดอกน้อยกลายเป็นที่มาเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มตั้งแต่อยุธยาเก่าแก่คือมีความสืบเนื่องก็เริ่มต่อมาแล้วคนที่อยู่นานๆแบบเนี้ยเขาสั่งศพมาเลยบ้างแหละกลายว่าโอ้คนบ้านบุกที่อยู่ริมคลองก็มีอาชีพการทำขันอบยกจากพิยาขับไป
แต่ว่าช่างเหล็กก็เป็นกลุ่มหนึ่งอาชีพต่างๆมุสลิมก็อยู่ตรงนั้นตรงนี้มันก็เริ่มคือพอเราเริ่มเปิดค้นคว้าอะไรมากขึ้นเนี่ยก็เห็นอะไรมากขึ้นนั่นส่วนหนึ่งอันที่สองคือว่าอย่างที่บอกก็เริ่มเห็นชีวิตของคนแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมีอะไรมากกว่าตอนมันเป็นตอนที่อยู่เขตแล้วกันนะยังมีคนหนึ่งที่บ้านกันอยู่ป่าช้าข้างเขตชื่อลุงชื่นวันที่ก่อนหน้านั้นตอนยังไม่ทำเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยตอนเย็นๆผมเลิกงานนะลุงชื่นจะมายืนข้างตลาดแล้วก็บอกว่าผัดไทยนั่นอร่อยจ้าวนั่นอร่อยแกพูดทุกวันคือทุกครั้งที่เจอแกก็จะอธิบายว่าตรงนั้นตรงนี้อร่อยเราก็ไม่เข้าใจแต่พออะไรครั้งก็รู้ว่าแกไม่มีตังค์แกบอกให้เรากินผิดแล้วเดี๋ยวแกจะได้กินด้วยนักเรียนแกนะนั่นคือช่วงแบบรู้สึกว่ามันก็สะเทือนใจแต่ว่าคนที่แล้วตัวเองก็เหมือนแกมีความรู้นะเรื่องราวต่างๆแล้วคนอย่างเงี้ยถูกปล่อยให้ใครเป็นแค่คนคนหนึ่งก็รอวันตายแล้วมีชีวิตอยู่ลำบากในช่วงสุดท้ายกับที่เห็นพอเริ่มเห็นคนเริ่มรู้ข้อมูลเนี่ยตรงนี้ที่อยากเห็นอะไรมากขึ้นก็เห็นโอกาสไงเห็นโอกาสมากขึ้นว่ามีทุนขนาดนี้เป็นทุนที่มีอยู่ในท้องถิ่นในตัวเองด้วยไม่ต้องไปพึ่งพาใครคนก็มีเห็นแต่ว่าทำยังไงที่จะมีการจัดการนั้นส่วนหนึ่งแต่การจัดการนั้นยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันจัดการโดยเราหรือบริษัททัวร์หรือคนนอกมาทำเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยมันก็คงเกิดขึ้นช่วงครั้งช่วงคราวที่เราเห็นเข้าไปแต่ว่าทำยังไงให้การจัดการไว้ที่หลังเนี่ยทำไงให้เกิดความตื่นตัวให้คนที่รู้สึกมองเห็นอย่างที่เราเห็นเพราะบางทีเนี่ยเขาเคยชินนะเขาก็อยู่ยังไงมาก็อยู่อย่างนั้นก็ไม่เห็นว่ามีค่าอะไรตัวอย่างเนี่ยหนึ่งที่น่าสนใจคือเยาวราชเนี่ยในช่วงทั้งก่อนนี้สิบปีเมื่อก่อนยังไม่ค่อยมีใครมาขี่จักรยานมากหรือการเดินในตอกซอกซอยเนี่ยตัวคนที่ร่างหนุ่มฟังเยติแกเป็นเสียถ่ายเชือกอยู่ในสองเพลงแกบอกว่าจะถ่ายรูปทีแกชอบบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้บอกว่ายกมือส่วนใหญ่จะห้ามไม่ยอมไม่ต้องอะไรมองว่าเป็นใครแบบไหนจะไม่ค่อยมีท่าทีที่ว่าไม่ยอมรับสิ่งใดกันแต่วันนี้นะหลังจากที่มีคนไปเยี่ยมเยือนเรื่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มที่ชอบในเรื่องของวิถีชุมชนเนี่ยโดยทุกวันนี้มีกลุ่มจักรยานของทริปในย่านนั้นเข้าฝั่งทุกวันกลายเป็นว่าเห็นใครเก้งอย่างกันแป๊ะอะไรคนเยาวราชก็จะชี้แบบไปนู้นสิถ่ายนี่สิแล้วก็บอกต่อนิดไม่บอกทางอะไรต่างๆที่อยู่ว่าพฤติกรรมนี้ส่วนหนึ่งก็เปลี่ยนไปเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาก็เรียนรู้จากการที่สะท้อนนะคนรู้สึกว่าเขาก็สะท้อนจากสิ่งที่คนนอกมองว่าเขามันมีอะไรหรือต้องมาดูมาถ่ายมาดูทำไมชื่อนั้นชื่อนี้มันทำให้เกิดการตื่นตัวเพราะว่าแล้วเขาก็อาจจะไปถามกันเองว่าตรงนี้มันสำคัญยังไงตรงนี้ผมคิดว่ามันก็มีส่วนที่ทำให้เกิดการเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่านี่ต้องในแง่ของการท่องเที่ยวที่อย่างเที่ยวให้เปลี่ยนในเรื่องของการเรียนรู้นะแต่ว่าเที่ยวแบบบันเทิงเนี่ยที่เขาว่าเนี่ยก็อันตรายเพราะในที่เดียวกันเนี่ยในคลองบางกอกน้อยเนี่ยมีเรือวิ่งมา300เที่ยวเราคิดว่าโอ้โหทุกอย่างก็คงเรามองเนี่ยก็เศรษฐกิจนะทุกคนก็มองท่องเที่ยวคือเศรษฐกิจแต่หารู้ไหมว่าเรือ300เที่ยวเนี่ย 99% ไม่จอดเลยก็คือเป็นเรือที่วิ่งมาตรวจจีนแล้วก็ดูมองใช้เวลา20นาทีแล้วถามว่าทำไมไม่แวะเพราะว่าต้องการเวลาเอาไปทำอะไรเอาไปช้อปปิ้งไปหาค่าคอมมีช่างเป็นต่างเพราะนั้นขาไปยังพอว่าขาเข้านะครับตรงนี้ไปเรื่อยๆดูอะไรมากแต่ไม่แวะนะลงเรือที่ฟีนที่สุดยอดมากเรือสวรรณหงส์นี่เรืออันดับหนึ่งของโลกความงามก็จอดลอยลำหนึ่งนาทีวัดสุวรรณารามกิจกรรมอันหนึ่งก็ลอยลำคือไม่เล่าเลยเลยแต่ที่สำคัญขาออกเนี่ยเร่งรอบก็จะต้องไปกลับกรุงใหม่ก็ต้องบึ้มสิ่งที่ตามมาคือในการท่องเที่ยวที่มองเหมือนเสือว่าโอ้เวิร์กนะมีทัวร์เรือเข้ามาเยอะชาวบ้านไม่ได้เลยไม่ได้บาทเดียวคือไม่มีใครได้ประโยชน์เลยในคลองนั้นแต่ที่ได้คือหนึ่งขึ้นเรือนะแรงมากทำบ้านชาวบ้านพังหมดเสียงนี่สนั่นเลยตอนเที่ยวออกไกด์เองก็ไม่มีความรู้เรื่องราวมีความรู้สำคัญเพราะเขาไม่รู้ทำไมมั้ยเขาก็ชวนเฮฮาปาร์ตี้ไปเรื่อยแล้วก็ร้องเพลงตลอดแล้วก็อีเดซีฟขนาดอยู่ในห้องแอร์นะโอ้มันจะเป็นดังน้องมาเลยแล้วก็ที่สำคัญก็มีกิจกรรมอาจจะขึ้นขาสินค้าอะไรบนเรือบ้างขึ้นก็ไม่อุดหนุนใครเลยกินเสร็จก็โยนทิ้งตรงหน้าวัดศรีสุดารามเพราะเขาเป็นจุดที่เขากลับเรือนะตรงนั้นพักขายอาหารปลาขายข้าวเหนียวปังทัวร์ก็ขายเองไม่ต้องซื้อจากวัดคือไม่ต้องได้เลยคือเบ็ดเสร็จหมดเสร็จแล้วก็ทุ่มติดก็โยนอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นก็กลายเป็นว่าเฮ้ยอันนี้คือผลกระทบอย่างรุนแรงเลยบ้านเรือนเสียหายวิถีเปลี่ยนไปดังเสียงอะไรต่างๆจนท้ายที่สุดเนี่ยคนในมัสยิดอันซอรีสุดนะที่ปากคลองบางกอกน้อยเนี่ยด่าลูกหลานตัวเองที่โบกมือให้นักท่องเที่ยวว่าไปโบกมันทำไมทำเราเดือดร้อนเสียหายต่างๆอันนี้คือภาพที่คนมองข้างนอกก็จะไม่เห็นเลยว่าอุตสาหกรรมมันดีมันโต300เที่ยวในวันละ20คนวันละ6,000คน
เดือนละ108ปีนึงเป็นล้านล้านแล้วเงินจะขนาดไหนแต่ไม่มองไม่ใช่เงินอะไรที่ได้คือคนจัดทัวร์แล้วร้ายที่สุดเนี่ยธุรกิจเหล่านี้มันผูกขาดอยู่คือกลุ่มพูดง่ายที่มีกลุ่มทุนมากๆทัวร์จีนเนี่ยพวกนี้ก็มาลงทุนในไทยหมดตอนนี้ทัวร์เกาหลีก็มาเยอะแต่เกาหลีซื้อธนาคารเองตามร้านซูเวเนียร์เองสร้างบริษัทรถของตัวเองแล้วก็ใช้ไกด์ตัวเองไกด์ไทยนักเรียนนักศึกษาไทยไกด์คนไปฝึกงานกับผมนะเป็นที่เรียนด้านท่องเที่ยวแล้วได้บัตรไกด์ถามว่าไปทำอะไรมาไปนั่งเฉยๆนั่งการตำรวจจับก็คือได้800-1,500ก็บอกภูมิใจมากว่าผมเพิ่งจบนั่งเฉยๆนั่งอยู่บนรถไม่ต้องพูดเลยได้1,500ผมใจแต่หารู้ไม่ว่านี่แหละคือหายนะอันหนึ่งที่ทรัพยากรในต่างๆของบ้านเมืองเราเนี่ยสุดท้ายรายได้ทั้งหมดก็กลับสู่ประเทศเกาหลีกับสู่ประเทศจีนแล้วก็เราแยกคืออะไรก็คือทุนทางทรัพยากรของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหน้าทางต่างเนี่ยมันก็หายไปหมดแต่เราดีใจกับตัวเลขว่าโอ้มันต้องได้กี่สิบล้านกี่แสนล้านปีนึงเท่านั้นคนแต่ไม่รู้ว่ามันไม่ได้กระจายตัวมันกระจุกตัวซึ่งอันนี้ก็มันอยู่ที่การอย่างที่บอกว่าตัวกิจกรรมนะเป็นตัวแนวความคิดก่อนอย่างที่หนึ่งแล้วก็การคิดออกแบบกิจกรรมเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ได้ซึ่งสำคัญที่สุดคืออะไรคือว่าทำยังไงให้คนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยได้มองเห็นบทบาทของการท่องเที่ยวที่มากกว่าในเรื่องของการในเชิงเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยครูสำคัญที่ไหนที่ครูบาอาจารย์ผมไปบรรยายอยู่หลายมหาลัยเนี่ยชื่อหลักสูตรหรือในหลักสูตรคุยกับเด็กทุกคนหรืออาจารย์ทุกคนบอกเลยว่าเป็นหลักสูตรนะเป็นชื่ออุตสาหกรรมนะการท่องเที่ยวเรื่องโรงแรมเรื่องที่พักคือเรื่องสอนให้เด็กหาเงินเรียนท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อทำยังไงให้ธุรกิจให้โรงแรมให้ตัวเราโอเคให้เวิร์กมีเจ๊งให้มีกำไรสูงสุดนะแล้วก็ที่สำคัญทำยังไงให้ลูกทัวร์ประทับใจพอใจดูแลเขายังไงแต่เขามองไม่เห็นอย่างอื่นเลยเห็นแก่เงินกับลูกทัวร์ของตัวเองกับบริษัทตัวเองอันนี้คือภาพส่วนใหญ่ที่เป็นมาในอดีตส่วนใหญ่แม้ทั้งปัจจุบันนะก็ยังมีแนวทางอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นจึงอยากจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวทางเลือกโดยแต่ที่สำคัญก็คือคนไทยคนเราท่องเที่ยวให้เป็นก่อนด้วยเพราะว่าออกแบบคิดไปดีแค่ไหนนะคนไม่ยินไม่คิดแบบไม่ชอบอ่ะชอบแบบสบายๆถ่ายรูปช้อปปิ้งอะไรไม่เห็นยินให้ซื้อเลยอะไรเงี้ยนะอันนี้ผมว่ามันก็ขึ้นกับสองทางอันนี้ก็สิ่งที่มองเห็นในปัจจุบัน